สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยดิฉันปริยาเนตรวิเชียนเมื่อวันศุกร์ที่22มกราคมที่ผ่านมานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และชัยนาทเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตาม8แนวทางของรัฐบาลแล้วก็มีการพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วยเราจะติดตามภารกิจดังกล่าวที่เกิดขึ้นวันนี้กันค่ะวันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนของคำว่าประชารัฐเนี่ยจะเป็นมีความเป็นไปสูงนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในรูปแบบใหม่นะถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูครั้งก่อนเนี่ยที่เราไปเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยมาเห็นสินค้าที่คล้ายๆกันนะวันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่และคือเรื่องจากการที่เราส่งเสริมแพทย์ชนเข้มแข็งไม่ได้เงินชดเชยไปเปล่าๆเป็นเงินที่ไปสร้างอะไรมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่มีอยู่ท้องถิ่นอยู่แล้ววันนี้ก็เลยเน้นในเรื่องของทำอะไรก็ตามให้คิดถึงต้นทางคือผู้ที่ปลูกพืชและกลางทางคือตลาดให้ลงตัดกลางทางคือผู้ผลิตแปรรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้นสร้างนวัตกรรมประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มั่นคงประชาชนมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนตามแนวบ้านเมืองที่หัวเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือวิสัยทัศน์ของเราของคนไทยทุกคนการลงทุนวัตถุต้นทุนแปรรูปการผลิตไปสู่การตลาดในชุมชนในประเทศในต่างประเทศเข้าใจใช่ไหมทุนครั้งแรกเลยเรามาจากการระดมทุนของจักรสายมตกชวาขั้นตอนที่สองคือคนไม่พอเราเอามาจากทุนในชุมชนคือกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มชุมหมู่บ้านพอกลุ่มขยายขึ้นเราก็เริ่มใช้สินเชื่อของธ.ก.ส.และออมสินค่ะทุนที่มาเมื่อไหร่ทุนที่มาเมื่อไหร่ก็หลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วปี40ค่ะเริ่มตั้งทุนได้มาแล้วนะตั้งทุนแล้วปีขายดีมากไปหมดแต่ขายได้2แสนนะคะขายได้2แสนไปทางปลายทางคือการตลาดนะแก้ปัญหาอย่างแบบนี้แก้ปัญหาเกษตรก็ต้องแบบนี้นะโดยที่ไม่ทำให้ทุกอย่างมันบิดเบือนไปทั้งหมดนะอีกการนึงที่เมื่อกี้มีการประชุมกรนะครับร่วมกับฝ่ายธุรกิจเอกชนนะถือว่าเป็นจุดแรกนะครับที่เกิดความร่วมมือกันระหว่างกันของทางประชารัฐคือรัฐเอกชนและประชาชนนายกรัฐมนตรีนะครับในนามรัฐบาลผมและรองนายกและก็รัฐมนตรีข้าราชการทุกคนยินดีที่ครั้งแรกผมได้เห็นรอยยิ้มเห็นความสุขเห็นการต้อนรับอย่างยอดเยี่ยมนะครับทุกคนมีความสุขมันทำให้ผมเกิดความกดดันสูงขึ้นคืออะไรผมต้องทำให้มันมากขึ้นนะแต่ทั้งนี้ด้วยภาวะปัจจัยหลายอย่างหลายประการความไม่แข็งของเรานั้นอยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมประชารัฐข้างบนนะแล้วจะมีทีมข้างล่างคือนั่งข้างล่างเนี่ยประชารัฐข้างล่างถ้าข้างบนทำข้างล่างไม่ทำไปไม่ได้นะเดี๋ยวผมให้รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยวาดในภาพของเศรษฐกิจนะความเชื่อมโยงนิดหน่อยนะครับแต่แล้วก็จะเป็นมาไทยนะนะเจ้าของดูแลพื้นที่ดูแลประชาชนหลังมาเลยนักดีเกษตรนะเราแก้ปัญหามาหัวเป็นทับเนี่ยสองปีแล้วท้ายสุดนี่คือกระทรวงทรัพย์จะแก้ปัญหาที่ดินเรื่องป่าเรื่องนะแล้วทั้งหมดนี่คือคณะกรรมการบริหารน้ำด้วยผมเป็นประธานเลยจะต้องแก้ทั้งน้ำทั้งที่ดินทั้งหลังเยอะแยะหมดไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวแล้วจบมันจบไม่ได้ครับถ้าแก้ไม่จบอ่ะแก้ราคาเรียมไปหมดนะเมื่อกี้เขามีโครงการหลายโครงการซึ่งทางผู้นำนะครับทางภาคเอกชนคือเจ้าของสถานที่นี้เจ้าของนะเขาเกี่ยวเรื่องอ้อยเขาจะเอาบริษัทต่างๆมาช่วยรัฐบาลนะตัวหนึ่งรัฐบาลใช้เงินของรัฐบาลส่วนที่สองคือภาคธุรกิจการศึกษาของพวกสาพันธ์อ้อยต่างๆทั้งหมดเขาจะช่วยกัน1-1-1โครงการ1-1นะในการลงทุนในการช่วยเหลือสร้างความแข็งแรงก็แบบมีหลายอย่างด้วยกันสิ่งสำคัญที่เราคุยเมื่อกี้คือเรื่องรับประกันในโครงการคือเราคุมบริเวณใช่ไหมอันที่สองส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิง
กลุ่มจังหวัดนะครับสามคือการขยายเส้นทางนะแล้วก็ทำขยายระยะทางแล้วก็ทำเส้นทางจักรยานเพิ่มต่อจากระยะแรกนะครับอาจจะเป็นทางจักรยานที่ยาวสุดในอาเซียนนะแต่อาจจะต้องไม่ต่อเส้นทางบนถนนใหญ่เดิมอาจจะต้องลัดเลาะไปตามกรุงเทพนะเป็นอีกสเต็ปนึงมีความยากความง่ายแล้วก็แต่ไปตามที่สำคัญเยี่ยมชมต่างๆไม่ทำให้ภูมิภาคไม่ทำภูมิภาคเสียหายด้วยนะครับมันอาจจะเป็นการรูปแบบใหม่ของเราก็ได้ต่อไปก็เรื่องของการจัดงานเพื่อจะเปิดตัวจังหวัดในเรื่องของอุทยานอะไรต่างเหล่านี้ก็รับหลักการไปหมดนะครับผมจะเชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะครับเพราะเราทำเรื่องพาสเซอร์เรื่องแพ็กเกจวิโนนทั้งในประเทศกลุ่มจังหวัดแล้วก็เจรีต่อไปก็จะโยงมาเนี่ยประเทศหมู่เกาะเกิดจะโยงมาอย่างนี้หมดทุกอย่างมันต้องใช้คำว่า connectivity ความเชื่อมโยงนะครับนะเขาทำการตำรวจพื้นที่อยู่ตรงไหนได้มันไม่ใช่ว่าจะได้เขาประมาณการไว้บางพื้นที่มันก็ไม่จำเป็นเพราะมันเก็บน้ำได้พื้นที่ไปดูที่มันดินเหนียวดินร่วนดินซุยมันจะใช้ก็คือมีสองอย่างเป็นยางแผ่นปูอันที่สองก็คือใช้เครื่องฉีดน้ำยางดิบลงไปมันก็จับตัวกับเป็นพื้นแข็งมีทุกอย่างวันที่กองทัพบกกำลังเตรียมการอยู่นะแล้วไม่ใช่เรื่องถนนด้วยเดี๋ยวก็ต้องเป็นตอนนี้จุดรับซื้อทางวิจัยซักซ้อมนะแล้วก็จะเริ่มจัดซื้อนะเสร็จแล้วก็จะกลางทางวันนั้นบริการไปแล้วหาความต้องการของหน่วยราชการใช้ก็ต้องไปจับคู่กับบริษัทผู้ผลิตนะถ้าอยู่ในโครงการของเราอาจจะต้องไปดูแลเรื่อง SME หรือกองทุนเรื่องไหนเข้มแข็งเพิ่มแรงเครื่องมือเครื่องจักรวันหน้าก็ไปชื่นโยงกับวิจัยว่าสามารถวิจัยและพัฒนาว่าวิจัยในเรื่องที่มันเกิดประโยชน์วิจัยแล้วมันเกิดประโยชน์ทำได้ไม่ให้วิจัยออกมาดูดีแต่ทำไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์ประเทศไทยไม่ได้ขอบริกับทางมาอะไรไปแล้วเนี่ยนะของรัฐของเอกชนของสาธารณสุขมีสถาบันมีฐานวิจัยเยอะแยะหมดเพราะนั้นเราจะรวมเรื่องการทุนเรื่องการวิจัยในเรื่องของการร่วมมือกับโรงงานต่างๆที่จะไปเรียนรู้ด้วยการทวิภาคีนะแต่ทั้งหมดรัฐบาลจะกำหนดเป้าหมายว่าผลิตคนให้ตรงความต้องการวิจัยพัฒนาให้สิ่งที่เราจะนำสู่การผลิตได้เพื่อไปการแข่งขันเอาเรายได้เข้าประเทศได้นอกจากการส่งวัตถุดิบไปอย่างเดียวเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องระวังว่าวันนี้เขาหลายประเทศเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้นะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีการเขาเรียกอะไรเอาวัตถุสายแรกส่งต่างประเทศไปเหมือนกันนะก็คือเหมือนว่าคนที่หน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันตรายหน้าเธอคล้ายๆว่าอย่าคืออย่าให้มีปัญหาเลยอย่าให้มีคนเหล่านี้ห้ามอะไรแบบนะเราก็ทำของเราเราก็อยู่ของเราไปเราไม่ขัดแย้งกับใครเราไม่จะอะไรแต่เราต้องสนับสนุนเขาเรียกอะไรมติชาวต่างชาติด้วยนะเราจะต้องช่วยร่วมมือกันปกป้องทั้งด้านการข่าวอะไรการตรวจสอบการให้ข้อมูลอะไรเหล่านี้และมาตรการการป้องกันเฝ้าระวังสนามบินท่ารถท่าเรือต่างเหล่านี้ต้องช่วยกันดูนะว่าจะทำยังไงนะเนี่ยมันต้องมีรูปเลิกไปติดไปเป็นปฏิทินไงปฏิทินคนที่ต้องคือว่าระวังนะนะแบบนี้เขาต้องจับไปทินโอเคนะจ๊ะก็วันนี้ถือโอกาสเป็นครั้งแรกที่ได้มาพบปะประชาชนในวัดไทน่าวันนี้ก็ไล่ไปตั้งแต่เช้านะตื่นนอนบ้านขึ้นฮอนะพูดมากตลอดทางมาเนี่ยนะแต่พอไปพวกเราก็มีความสุขมีความสุขเพราะอะไรที่เห็นรอยยิ้มคือที่ไหนก็ตามที่มีน้ำที่ไหนก็ตามมีป่ามีเพื่อนป่าเขียวจะอุ่นมันเป็นความสุขของคนในชาติแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติดำเนินการอย่างเต็มที่นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนแต่ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนค่ะที่จะมีส่วนช่วยกันในการฝ่าวิกฤตภัยแล้งในปีนี้ไปได้และทั้งหมดนี้ก็คือรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ